สวัสดีค่ะพบกับจับกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่23ธันวาคมนะคะก็มาถึงกลางสัปดาห์แล้วนะคะดัชนีก็ยังคงไม่มีทิศทางอย่างชัดเจนเท่าไหร่นักนะคะคือเป็นการที่พยายามทรงตัวนะคะแต่อิงทางลงเล็กน้อยนะคะท่ามกลางภาวะโอเวอร์โซลของเครื่องมือ Modify Stochastic ในกราฟ60นาทีที่ดูแล้วก็ขึ้นลงๆอยู่ในเขตโอเวอร์โซลอยู่นั่นนะคะทำให้เราคิดว่าระยะนี้เนี่ยควรจะ wait and see หรือว่าเราดูสถานการณ์เราดูความชัดเจนก่อนดีกว่านะคะอาจจะชะลอการลงทุนออกไปก่อนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังคงแนวรับแนวต้านไว้ตามเดิมนะคะก็คือรับที่1255ถึง1250นะคะแล้วก็ต้านที่1275กับ1285ค่ะสต็อกวิวตัวแรกเราแนะนำเป็นชอร์ตเซลล์นะคะสำหรับตัว AAV เพราะว่าถ้าดูตามภาพเนี่ยจะเห็นว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยทำไฮแล้วก็โลของวันที่ต่ำลงมาตลอดนะคะในขณะที่เครื่องมือ Modify Stochastic ที่ Overbought นะคะเริ่มปรับค่าลงเหมือนกับเตรียมพร้อมจะส่งสัญญาณขายนะคะดูแนวโน้มแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นต่อไหวนะคะแนวโน้มลงนะคะจุดชอร์ตหรือว่าแนวต้านนะคะจะอยู่ที่4.94บาทแล้วก็แนวรับหรือว่าจุดซื้อคืนจะอยู่ที่4.78บาทนะคะจุดคัทลอสจะอยู่ที่5 บาทค่ะถัดมาเป็น TU นะคะก็ตัวนี้สามารถเก็งกำไรได้เพราะว่ามีสัญญาณซื้อที่ชัดเจนจากเครื่องมือ Modify Stochastic ที่ให้สัญญาณซื้ออยู่ในเขต Oversold นะคะราคาก็มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นทดสอบ EMA 25กับ75วันซึ่งอยู่ที่ 17.5 กับ18บาทตามลำดับนะคะรับที่ 16.6 แล้วก็ Cut Loss ที่ 16.3 ค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว CPN นะคะตัวนี้เนี่ยเราเห็นว่าน่าสนใจเพราะว่าราคาเนี่ยเริ่มวกตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดพร้อมกับการกลับมาส่งสัญญาณซื้อของเครื่องมือ Modify Stochastic ที่ยังเดินหน้าออกจากเขต Oversold ได้อีกด้วยนะคะแนวโน้มฟื้นตัวหรือว่าอย่างน้อยนะคะก็น่าจะรีบาวไปยังแนวต้านที่45กับ46บาทได้ตามลำดับนะคะรับก็อยู่ในช่วงประมาณ 43.75 ถึง 43.25 นะคะแล้วก็เช่นเติมนะคะก็คือถ้าหากว่าทำนิวโลหรือว่าโลที่ต่ำกว่าเดิมนะคะเราก็แนะนำคัทลอสตรงนี้เราก็วางจุดคัทลอสที่ 42.50 ค่ะก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ